ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพระฤหัสบดีที่25สิงหาคม2559ครับสดจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบรวมถึงจะมีการตอบคำถามครับทั้งการสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์รวมถึงการตอบคำถามผ่านทาง SMS และยังมีการนำข้อมูลในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ประกอบกิจการงานมงคลมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับช่องทางการสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการฝากคำถามรวมถึงเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆช่องทางแรกครับอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดคือทาง SMS พิมพ์ PD ครับเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบไม่ต้องเกรงใจว่าผมจะรู้นะฮะโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดจังหวัดที่เกิดด้วยนะครับถามงานบอกอาชีพกังวลสุขภาพเรื่องอะไรใส่ข้อมูลมาส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดนะครับตอนนี้น้องทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายอยู่แล้ว2หมายเลข024960493-4ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้หรือจะผ่านทางอีเมลนะครับ miracle_ch@hotmail.com สุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการก็0831997972ครับอันนี้คือช่องทางการสื่อสารของพวกเราขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลสากล นะครับโดยเฉพาะวันเดือนปีเกิดเนี่ยถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มานะครับเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็มีเรื่องราวอยากจะมาแบ่งปันเกิดขึ้นกับตัวผมเองนะครับส่วนใหญ่ผมมักจะใช้คำพูดที่ว่าดวงไม่เคยโกหกหรือไม่ค่อยจะโกหกมันคือเรื่องจริงอย่างปีนี้ในดวงของผมในแง่ของสัตว์เลขเองนั้นพันธุเป็นดาวอายุโยงหินะก็หนึ่งเลยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์2เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับรถอย่างเดียวนะฮะครั้งแรกเนี่ยก็คือชนท้ายทั้งคู่เลยนะครับแต่เป็นการถอยชนนะฮะเดือนที่แล้วครั้งหนึ่งและเมื่อ2วันก่อนอีกครั้งหนึ่งก็เคลมกันไปแต่เมื่อวานหนักหน่อยฮะก็คือปกติผมจะออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานในหมู่บ้านนะครับปั่นเร็วๆเนี่ยปั่นทำเวลาแต่เมื่อวานไม่ทราบว่ามีอะไรมาดลใจไม่ปั่นเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายโดยเข้าฟิตเนสที่หมู่บ้านแทนนะครับเหมือนกับเดชบุญเลยนะเมื่อวานหลังจากออกกำลังกายในฟิตเนสเสร็จแล้วเนี่ยก็ขี่จักรยานกลับบ้านแต่ก็คือทำไม่ได้ขี่เร็วนะฮะอยู่ดีๆครับสายเบรกเนี่ยหลุดเหมือนกับเคยดูหนังการ์ตูนตอนเด็กๆไหมฮะเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานมาแล้วรถมันแตกประมาณอย่างนั้นผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อวานก็ล้มเลยนะดีที่ว่าขับไม่เร็วนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาผมเตือนหรือว่าให้ใครระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยเนี่ยขอให้ระมัดระวังและสิ่งที่แนะนำให้ไปทำเสริมเนี่ยมันอาจจะแก้ได้ไม่หมดแต่อย่างน้อยผ่อนหนักให้เป็นเบาซึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าผมปีจรเนี้ยไม่ได้ทำบุญตามหลักทางโหราศาสตร์ผมเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยผมอาจจะล้มในขณะที่ปั่นจักรยานด้วยความรวดเร็วซึ่งจะเจ็บหนักกว่านี้นะวันนี้ก็คือมีปัญหาที่หัวไหล่แล้วก็บริเวณหัวเข่าที่บวมอยู่นะก็ฝากให้ทุกคนระมัดระวังนะฉะนั้นเวลาผมเตือนทายทักในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและหลักการเสริมดวงให้ไปทำอะไรอ่ะขอให้ไปทำซะก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่กำลังจะมาถึงก็ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามารับฟังการบรรยายในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวกับตัวเลขที่มีผลในชีวิตประจำวันวัตถุประสงค์ครั้งนี้เนี่ยผมอยากที่จะให้ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับความหมายของดวงดาวความหมายของตัวเลขในแง่เลขศาสตร์และที่สำคัญควรจะเลือกเลขมงคลที่เหมาะสำหรับสัมมาอาชีพของตัวเองและเมื่อเรียนจบแล้ว
ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์ที่ไหนแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเลือกใช้เลขมงคลให้เหมาะกับชีวิตของตัวเองรวมถึงถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเลือกเลขมงคลให้สอดรับกับชะตาสอดรับกับอาชีพของแต่ละบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงในเรื่องของทะเบียนรถนะครับกิจกรรมนี้จัดในวันอาทิตย์ที่28นี้นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึงเที่ยงโดยประมาณสถานที่ที่โรงหนังกันตนามูฟวี่มอลล์นะครับอยู่ที่กันตนารัชดาแยกแม่งจ่ายนะก็ต้องบอกว่ามาไม่ยากนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972อย่ากังวลว่าอุ๊ยต้องไปนั่งเรียนแล้วมันจะดูเคร่งเครียดหรือเปล่าไปคุยกันฮะเล่าสู่กันฟังสบายๆมีอะไรก็สอบถามกันได้นะไม่ต้องวิตกกังวลใครกลัวว่าฉันอายุเยอะแล้วความจำไม่ค่อยดีไม่เกี่ยวฮะผมจะค่อยๆสอนจะค่อยๆคุยให้ฟังและที่สำคัญก็คือในวันงานนั้นจะมีการจับสลากนะครับผู้โชคดี10ท่านได้ตรวจดวงชะตากับผมสดๆหลังจากการบรรยายแล้วเสร็จด้วยนะก็เชิญชวนนะครับสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างสำหรับการเดินทางไม่ยากเลยกันตนามูฟวี่มอลล์เนี่ยนะครับอยู่ที่กันตนาตรงแยกเหม่งจ่ายที่รัชดาถ้าใช้บริการ MRT เนี่ยมาขึ้นสถานีห้วยขวางแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถแท็กซี่สำล้อเข้ามาทุกคนรู้จักหมดบอกว่ามากันตนาที่เหม่งจ่ายหรือถ้าใครจะเดินทางสัญจรขับรถมานะครับถนนเรียบทางด่วนรามอินทราเนี่ยถ้ามาจากพระราม9เจอแยกประชาอุทิศเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเจอ4แยกแรกตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าแยกเหม่งจ่ายที่เห็นในภาพเนี่ยสี่แยกประชาธิปไตยอยู่ฝั่งขวามือสุดนะครับพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปเจอแยกข้างหน้าให้เลี้ยวขวาครับขับตรงไปประมาณสัก200เมตรกันตนาจะอยู่ซ้ายแต่ถ้าใครมาจากรามอินทราวิ่งเรียบด่วนเจอแยกประชาอุทิศเลี้ยวขวาตรงมาเจอแยกเหม่งจ่ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีก1ครั้งนะครับก็สัญจรสะดวกไม่ยากสุดแท้แต่ว่าจะใช้ขนส่งมวลชนหรือจะใช้รถสาธารณะแม้กระทั่งรถส่วนตัวตามสะดวกครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2559ครับจันทรคติการแรม7ค่ำเดือน9ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากสตรีเพศคนที่เป็นนายเป็นสุภาพสตรีเนี่ยจะได้เปรียบส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทการลงทุนก็เช่นเดียวกันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยห้ามหมดสุดท้ายหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับวันนี้ให้พยายามนำเสนอตัวเองหน่อยพยายามแสวงหาโอกาสครับอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีใครสนใจเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมจงให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมากกว่าการจะพิจารณาถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวการตัดสินใจเรื่องงานวันนี้ถ้าเอาแต่ benefit เข้าว่าเนี่ยระวังนะจะมีผลในระยะยาวเงินทองสอบผ่านฮะถึงจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หัวใจเน้นไปที่คนโสดอีกแล้วนะครับอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นเสน่ห์วันนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับเสริมเรื่องงานความมั่นคงสำคัญนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชาวราศีมีนการทำงานต้องบริหารเวลาให้ดีครับมีเกณฑ์อาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มจากปกติสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันใช้ฝีมือมากหน่อยหลายเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดแม้กระทั่งเรื่องของความรักหัวใจครับวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องที่ทำให้วิตกกังวลแต่ผมให้เสริมเรื่องงานนะครับเป็นสาระสำคัญของชีวิตสำหรับวันนี้กับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีแกะครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งพูดอยู่เสมอว่าฉลาดแกมโกงอ่ะได้แต่อย่าถึงขั้นที่ทำผิด
เงินทองไม่เด่นครับวันนี้เงินผ่านมือไม่มีลาภผลโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคส่วนความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาผมอยากให้พยายามปรับความเข้าใจเริ่มต้นกันใหม่นะครับเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้มีโอกาสได้ลาภผลจากสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นวันนี้การเก็บเกี่ยวนะครับใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีทรัพยากรที่ทำได้พวกนี้ดีเงินทองถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่อย่าทำอะไรที่เกินตัวครับต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงความรักวันนี้ระวังจะมีปัญหาเพราะบุตรหลานบริวารส่วนคนโสดระวังคนไม่จริงใจครับเสริมในเรื่องของบริวารโดยเฉพาะบุตรหลานคนที่มีครอบครัวกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันที่ชาวราศีคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากได้อะไรให้ขออยากทำอะไรให้เจรจาต่อรองครับมีโอกาสจะได้มาในสิ่งที่พึงปรารถนาผมหมายถึงเรื่องของงานส่วนการเงินวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่หนึ่งเลยอาจจะมีคนมาขอพึ่งพาจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งต้องเสียสละเพื่อคนใกล้ชิดความรักต้องมีความยุติธรรมนะครับวันนี้ทะเลาะกับใครดูตัวเองใครทะเลาะกันอย่าเลือกข้างโสดวันนี้อย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครึ่งแรกนะครับชัดๆเลยนะเมถุนกับเมษเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของชีวิตหลักฐานความมั่นคงส่วนพฤษภระวังมีปัญหาเพราะบริวารบุตรหลานมีนกับกุมเน้นๆครับมันนี่เสริมในเรื่องของงานเป็นหลักมังกรเป็นราศีเดียวในครึ่งแรก6ราศีแรกที่ระวังการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในเรื่องของเงินทองครับครึ่งหลังตามกันต่อกับชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เขาบอกเหมือนฟ้ามาโปรดนะคนที่มีปัญหามานานหาทางออกไม่ได้วันนี้เหมือนจะได้รับโอกาสหรือมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับโอกาสมาต้องใช้ให้เป็นสุดท้ายหัวใจให้แล้วจึงจะได้ไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามฟ้ามาโปรดหาคนซัพพอร์ตอุปถัมภ์สีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เน้นการปิดทองหลังพระนะครับการทำงานเบื้องหลังการเป็นคนสนับสนุนการเป็นผู้ตามที่ดีวันนี้เล่นให้เป็นเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าใจเร็วด่วนได้ครับวันนี้ให้เน้นการออมเก็บเล็กผสมน้อยถือว่าดีหัวใจไม่เด่นมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือไม่เป็นตัวของตัวเองปิดทองหลังพระครับเขาบอกว่าการทำดีโดยที่ไม่ต้องบอกกล่าวให้ใครได้ล่วงรู้เนี่ยอย่าไปสนใจทำเข้าไปถือเป็นการลดอัตราตัวเองด้วยนะเสริมเรื่องงานสีเขียวฮะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้นทำ5สอเงินทองขอเพียงแค่ปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจก็มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือได้ส่วนต่างความรักวันนี้แก่กว่าไม่เอาเหมาะสำหรับการสารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าเราปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจสำคัญนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันที่ชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคนทำงานวันนี้ถึงตำแหน่งจะยังไม่มาแต่มีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นคนทำธุรกิจวันนี้จะมีคนเข้าหานะครับชักชวนโน้มน้าวให้โอกาสแต่เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานต้องมีความรอบคอบระมัดระวังโดยเฉพาะพวกเงื่อนไขใต้สัญญาหัวใจเหมือนกับเรื่องเงินฮะถึงจะมีผ่านเข้ามาแต่อย่ามองโลกสวยจนเกินไปและวันนี้ตุลฝากระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ
สุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันที่ชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทวันนี้ระวังจะเสียน้ำมิตรฉะนั้นวันนี้เพื่อนกันอย่าลงทุนลงขันร่วมกันการเงินหากตัดสินใจผิดพลาดวันนี้ผมอยากให้มองพิจารณาถึงวิธีการที่เคยมองข้ามความรักหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆจนเกินไปโดยเฉพาะพวกเข้าใหม่ปรามันนะครับพิจิกวันนี้ความจริงทุกเรื่องนะแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่จะเน้นสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยสีเขียวนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดทำอะไรเองได้ให้ทำเองการทำงานเป็นทีมวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาล่าช้านะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปหัวใจเน้นไปที่คนกำลังมีปัญหาความรักต้องมีความหนักแน่นให้มากๆนะครับเพราะวันนี้ดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งโดยเฉพาะเรื่องเดิมๆเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครึ่งหลังนะครับก็เน้นเรื่องครอบครัวนะก็คือชาวราศีธนูพูดง่ายๆส่วนพิจิกกับตุลวันนี้ชัดนะครับสุขภาพนะรวมถึงอุบัติเหตุด้วยโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกส่วนชาวราศีกันวันนี้เน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกรกฎเองนั้นหาแบ็คหาคนซัพพอร์ตหาคนช่วยส่วนสิงห์วันนี้หลักๆปิดทองหลังพระเน้นการทำงานนะครับครบถ้วนกระบวนความสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีการกระทำมีผลไม่แน่กับเกณฑ์ชะตานะครับฉะนั้นทุกครั้งที่ทายดีอย่าได้ชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพูดคุยสายสดนะครับรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS ส่วนใครที่รับฟังคำพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีไม่ทันนะเดี๋ยวช่วงที่3จะมีการทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะหรือตามต่อกันได้ใน Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับพักแป๊บเดี๋ยวเจอกัน